บันทึกลึกลับหญิงคนนี้เดินทางไปดูยุ้งข้าวสีทองเหมือนคนทั่วไปแต่แล้วจู่ๆเธอก็มีอาการอย่างที่เห็นการเลื้อยกายไปบนพื้นคือการถูกพญานาคสิงร่างจริงพญานาคต้องการสิ่งใดจากเธอคนนี้พอสุโทษมันฝากบริวารไว้กับเฮาเฮาเป็นแม่ทิพย์เป็นลูกแม่ท่านทิพย์เพิ่นบอกว่าถ้านาคตัวใดดื้อบ่ฟังความให้แม่จัดการได้เห็นอิทธิฤทธิ์แล้วตัวก็ไปอยู่ตามทีมมูเพิ่นอยู่ห่างไปตรงนั้นแค่นี้เพิ่นให้เห็นฤทธิ์เห็นเดชแล้วเศร้าเศร้าแต่เดี๋ยวนี้เลยวันนี้ไปอยู่ที่อยู่ท่าเลยเด็กน้อยอยู่มาประทันมูมาที่ไหนมาที่หลังมาที่หลังมาประทันมูนี่ถามในจิตนี่แหละเพราะว่าเมืองพญานาคเมืองคิดแล้วเห็นพอคิดแล้วถึงถามแล้วเห็นก็เลยถามเขาว่าเขาเป็นใครพอนั่งหลับตาถามเขาเป็นใครเขาก็เลยเอ่ยขึ้นเลยว่าเป็นองค์ที่79มาจากเขื่อนอุบลรัตน์องค์เล็กที่สุดพอนั้นพอแก้งสถานะแล้วก็เลยบอกให้เขาปล่อยร่างนี้ซะเพราะว่าเขาจะเหนื่อยพอบอกเอ่ยอย่างนั้นเขาก็ออกรับรับแม่แม่นั่นรับเพิ่นเด้อผู้ชายคือบ่รับคือบ่รับเพิ่นเด้อลูกจากปรากฏการณ์ลึกลับที่เชื่อว่าพญานาคสิงร่างคนไม่เพียงสร้างความตกตะลึงให้กับผู้อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นแต่มันยิ่งทำให้ผู้คนมากมายหลั่งไหลมาที่นี่มากยิ่งขึ้นบางคนมาดูบางคนมาขอแล้วไม่ได้แต่กับคนที่ได้ตามสิ่งที่ขอแทบทุกคนเชื่อว่ามาจากพญานาคมอบให้นั่นเองได้เยอะได้เยอะค่ะเยอะเยอะเยอะมากเลยนะพรรษาท่านก็62อันนี้ก็ถูกพรรษาแกนั่นแหละก็ถูกพรรษาแกแล้วก็ถูกอายุแก83ย่าง84แต่เขาเขียน84มีเด็กคนที่อยู่ร้านค้าตรงกลางบ้านน่ะเขาฝันว่าหลวงปู่เอาตังไว้ในกล่องสี่เหลี่ยม 7,770 บาทงวดนั้นเขาก็ซื้อ7007ก็ออก07อันนี้นี่เราก็ไม่ว่ากันวาสนาของแต่ละบุคคลที่จะพอมีได้ขอให้ญาติโยมเนี่ยมีอยู่ในศีล5พอแล้ว
มันจะครบทุกอย่างดูตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างหลวงปู่มหาบัวท่านรักษาศีลศีลตัวนี้แหละที่จะทำให้เรามีครบทุกสิ่งทุกอย่างให้บริบูรณ์ได้พญานาคหนองแสงเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ลึกลับที่ท้าทายวิจารณญาณความคิดสติและปัญญาไม่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะพญานาคจริงหรือไม่พญานาคมีตัวตนที่แท้จริงอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรศรัทธาและเลื่อมใสสูงสุดคือพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์เพราะหากพญานาคมีจริงพญานาคที่ว่ากันว่าทรงอิทธิปาฏิหาริย์ก็ยังต้องกราบกรานมอบหัวใจศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานั่นเองเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เพิ่มพลังแฝงกายคลายทุกโศกโรคภัยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์น้ำมนต์ปู่เจ้าบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel